หุ้นพุ่งกระฉูดทันทีนะครับ YG แถลงต่อสัญญาสีสา Blackpink เรียบร้อยข่าวใหญ่แห่งวงการเคป๊อปและส่งผลกระทบถึงแฟนคลับทั่วโลกนะฮะมาล่าสุด YG Entertainment ต้นสังกัดของ Blackpink นะฮะได้ประกาศว่าประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงในคณะกรรมการบริหารของบริษัทเกี่ยวกับการลงนามในสัญญากลุ่มนะครับแบบพิเศษสำหรับสมาชิกทั้ง4คนของ Blackpink เรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับการเจรจาสัญญาของ Blackpink กับ YG ยังไม่มีความชัดเจนนะฮะโดยสัญญาฉบับก่อนหน้านี้หมดลงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งสัญญาส่วนบุคคลยังไม่ได้รับการสรุปนะครับมีเพียงโรเซ่คนเดียวเท่านั้นที่ต้องการต่อสัญญาส่วนลิซ่านะฮะก็มีข่าวว่าเลือกที่จะแยกทางกับ YG นะครับด้านเจนนี่และจีซูนั้นทาง YG นะฮะดำเนินการคุยรายละเอียดมาโดยตลอดก่อนจะได้ข้อสรุปว่าทำการต่อสัญญาทั้งหมดสำเร็จแต่ไม่เปิดเผยระยะเวลาและมูลค่าแต่อย่างใดทั้งนี้นะฮะการต่อสัญญากับเกิร์ลกรุ๊ปอันดับ1ของวงการทำให้หุ้นของ YG นะครับพุ่งขึ้นมาถึง 29% ณจุดหนึ่งของการซื้อขายนะครับเมื่อวันที่6ธันวาคมเวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้นะครับ9:25 น.นะฮะซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้นสูงถึง 61,900 วอนต่อหุ้นหลังจากปิดตลาดวันที่5ธันวาคมที่ราคา 48,000 วอนหรือ 36.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นนะครับก็ยินดีกับ YG ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoo.com และขอขอบคุณเพื่อติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ